สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่ดอนบัสพี่น้องไม่มีอะไรให้คิดไม่มีอะไรกลัวแล้วมีแต่ขนกามิกาเซ่ที่ผลิตขึ้นในช่วงสงครามนี่แล้วไปบึ้ม BMP ของรัสเซียจะเดินเข้าบินตำรวจตรวจเจอแล้วรัสเซียมันเอา BMP 3นี่มันไปจอดไว้ข้างๆบ้านเนี่ยนี่คือนิสัยของรัสเซียตั้งทัพตั้งค่ายตั้งฐานตั้งแม่งในหมู่บ้านนี่เลยโคตรขี้เกียจจริงๆเลยเอาโดนบินสำรวจเจอแล้วก็ใช้กามิกาเซ่ไปน้องเป็น RPG-7 นี่เลยมัดใส่โดนดีๆแล้วก็พุ่งเข้าหาเลยแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดๆนี้เขาใช้โดนบินสำรวจตรวจก่อนนะพี่น้องนี่จอดอยู่ข้างๆบ้านนี่ BMP-3 นั่นเนี่ยจัดตึมไปเลยอันนี้คือระเบิดนะพี่น้องโดนตัวนี้นี่มันจะมีเขาจะมีโดนอยู่ประมาณ2ตัวนะพี่น้องตัวที่1ถ่ายทำเหตุการณ์ที่อยู่ด้านข้างอีกตัวที่2วิ่งเข้าหาเอา RPG ธรรมดาทั่วไปเนี่ยมัดใส่โดนแล้วก็ให้โดนมันพุ่งเข้าไปหาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยูเครนเขาผลิตกามิกาเซ่ขึ้นมาเป็นอาวุธสมัยใหม่นะพี่น้องตั้งแต่โลกเราอินเทอร์เน็ตแพร่ขยายเนี่ยและอาวุธสงครามชนิดนี้นะปรากฏตัวเด่นชัดก็ช่วงที่รัสเซียเข้ามารุกรานยูเครนเนี่ยหรือยูเครนก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นอาวุธเจ้าแรกเลยนะพี่น้องเพราะสมัยก่อนนะใช้ปืนใหญ่ซัดกันไปซัดกันมาใช่ไหมนี่คือตัวที่หนึ่งนะพี่น้องตัวที่มัดลูกระเบิดเข้าไปบึ้ม BMP นี่คือตัวที่สองนะนี่ถ่ายทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนัทเจียก็นิสัยเดียวกันกับมีน้องลายพี่น้องมีน้องลายไปตั้งทัพตั้งฐานตั้งค่ายที่วัดส่วนรัสเซียก็ไปตั้งครับตั้งฐานตั้งค่ายข้างๆหมู่บ้านนี้เลยโคตรจริงๆเลยส่วนตัวนี้ก็ดอนบัสเหมือนกันพี่น้องใช้โดนเข้าบินสำรวจตรวจเจอรถคามัด3คันมาจอดเรียงกันอยู่นี่อาร์มาตาโอสเตรลอาร์มาตาโอสเตรลอาร์มาตาโอสเตรลหลังจากตรวจเจอเรียบร้อยแล้วก็วิทยุแจ้งมาที่ปืนใหญ่M-7ที่ดอนบัสเนี่ยพี่น้องปัจจุบันนี้ใช้รถปัจจุบันนี้ใช้M-7ของสหรัฐอเมริกาพี่น้องซัดเข้าไป3คันนะจอดเรียงกันอยู่เนี่ยเป็นนี่แหละเป็นรถ10ล้อธรรมดาทั่วไปนี่แหละใช้ปืนใหญ่ M982X คาลิเบอร์โคตรแม่นๆเลยพี่น้องตรงตามจุดเป๊ะๆเลย3คันเป็นอาวุธที่ทันสมัยนะพี่น้องสมัยก่อนนี่เวลาซัดปืนใหญ่เข้าไปลาบเป็นหน้ากองถึงจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะซัดเข้าไปแบบไม่มีเป้าหมายอ่ะเขาเรียกว่ายุทธวิธียุทธศาสตร์กาดเข้าไปให้มันลาบเป็นหน้ากองก่อนเหมือนกับรัสเซียกาดขี่ปืนเข้ามาในยูเครนทุกวันนี้เลยมันไม่แม่นหรอกมันกาดไปมั่วๆเขาเรียกว่ายุทธวิธียุทธศาสตร์ไม่ได้มีเป้าหมายต้องการให้มันลาบเป็นหน้ากองไปก่อนเหมือนสมัยเก่าเลยพี่น้องแต่สมัยทุกวันนี้ยูเครนเขาซัดเข้าไปตรงๆเลยนะตึมส่วนตัวนี้ก็เป็นใช้รถถังรัสเซียนี่แหละพี่น้องรถถังรัสเซียนั่นในT-80กำลังวิ่งเข้าไปหาแกน BM-21 นั่นเนี่ยอันนี้ก็ที่โดเนตเนี่ยไปถึงก็ประชดกันมันอาจจะดูไม่เข้าใจเท่าไหร่นะพี่น้องไอที่วิ่งไปอยู่นั่นก็คือรถถัง T-80ของรัสเซียแต่ว่ายูเครนเขายึดได้เสร็จแล้วก็เอาวิ่งเข้าไปหารถแกนเนี่ยซัดกันไปซัดกันมาเนี่ย BM-21 เนี่ยพี่น้องถ้ามันซัดตึมเสร็จแล้วเนี่ยมันหันไปกระบอกปืนมาทางรถถังไม่ทันหรอกพี่น้องเพราะรถถังเนี่ยมันยิงเสร็จแล้วมันวิ่งหนีเลยพี่น้องของยูเครนนะรถถังรัสเซียจะยูเครนเขายึดได้ ยึดได้เขาก็รถถังนี่แหละวิ่งเข้าไปหามันเพราะว่ากระบอกปืนเนี่ยถ้าเป็นรถถังเนี่ยมันจะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาไวแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเนี้ย BM-21มันโยกไม่ทันหรอกพี่น้องมันโยกไม่ทันถ้ามันยิงไปแล้วมันก็จะตึมไปอย่างเดียวส่วนรถถังมันโยกทันนะมันรู้แล้วว่าข้างหน้าเป็น BM-20 มันวิ่งเข้าหาเลยพี่น้องโคตรใจกล้าเลยนะรูปแบบการรบของยูเครนเนี่ยมันจะแปลกประหลาดแล้วก็ล้ำหน้าหลายอย่างนะพี่น้องอย่างที่หนึ่งก็เป็นกามิกาเซ่ที่เขาผลิตลูกระเบิดเข้าไปบึ้ม BMP ของรัสเซียอย่างที่สองคือ BM-20 อย่างที่สองก็คือ BMP พี่น้องอย่างที่สองก็คือ M-7 ของสหรัฐอเมริกาที่มันเป็น X caliber นะพี่น้องเนี่ยวิ่งยิงเสร็จแล้ววิ่งหนีเลยพี่น้องโคตรจริงๆเลยส่วนตัวนี้ก็ที่โดนเน็ตพี่น้องเอาบินโดนเข้าไปบินสำรวจปรากฏว่าเจอ BMP-1 เลยข้างล่างเลยคือ BMP-1 ของรัสเซียจากนั้นก็เอาโดน
มัดใส่ลูกระเบิดแล้วไปหย่อนลงทีละบึ้มสองบึ้มทีละบึ้มสองบึ้มมาถึงคันนี้เลยรัสเซียมันขนกองกำลังไปที่นู่นนะพี่น้องไปที่เบลกรอดนะข่าวเขาบอกว่าสามารถจัดการได้ไม่รู้จริงหรือเท็จนะพี่น้องไม่รู้ใครจัดการใครไปฟังช่องของวีปูตินก็บอกว่าสามารถจัดการโปรัสเซียสามารถจัดการรัสเซียเสรีได้ไปดูช่องของยูเครนก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับยูเครนเลยมันเป็นกลุ่มต่อต้านปูตินอ้าวตกลงใครเป็นใครพี่น้องน่าจะเป็นกลุ่มต่อต้านปูตินนะพี่น้องที่เรียกว่ารัสเซียเสรีแล้วก็อาสาสมัครรัสเซียแล้วก็สาธารณรัฐเบลกรอดเขาตั้งกองกำลังขึ้นมาจัดการปูตินพี่น้องเขาจะล้มระบบเผด็จการของปูตินพูดง่ายๆอีกไม่นานประชาชนพลเรือนของรัสเซียก็จะลุกขึ้นมาสนับสนุนนะพี่น้องคนที่ครอบครัวไหนที่ปูตินไปเอาลูกเขาไปลบที่ยูเครนเขาไม่พอใจนะพี่น้องส่วนคนไหนที่ออกมาสัมภาษณ์ว่าโหลูกชายเดียนเป็นวีรบุรุษของรัสเซียที่ไปปล้นประเทศยูเครนอันนั้นน่ะมันเป็นการจัดฉากพี่น้องคนที่ชอบเลียตูดเลียไข่ของปูตินมันก็มีไอ้คนที่ไม่ชอบหน้าปูตินมันก็เยอะอย่าไปคิดว่าคนรัสเซียคิดเหมือนปูตินทั้งหมดคนที่อยากค้นตำแหน่งปูตินนี่ก็เยอะอีกไม่นานพี่น้องถ้ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อตัวขึ้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่2 3 4 5ตามมาโลกเราเนี่ยมีตั้งแต่ประชาชนพลเรือนโค่นล้มเผด็จการนะพี่น้องเผด็จการไม่สามารถโค่นล้มประชาชนได้นะเพียงแต่มันเอาเปรียบเอารัดกุมขี่ข่มเหงเท่านั้นเองเผด็จการมันไม่สามารถโค่นล้มประชาชนได้มันทำได้แค่กดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบไปตรวจสอบทรัพย์สินมันก็ไม่ให้ตรวจนะพี่น้องมันหน้าด้านประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกมีตั้งแต่ประชาชนพลเรือนขับไล่เผด็จการไม่มีเผด็จการไปขับไล่ประชาชนอีกไม่นานพี่น้องก่อตัวกลุ่ม1 2 3ถ้ามีกลุ่มที่1ก่อตัวขึ้นก็จะมีกลุ่มที่2 3 4ก่อตัวขึ้นมาอีกเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือเลื่อยขาเก้าอี้ปูตินนะพี่น้องไม่เอาแล้วปูตินปกเนี่ยโดนเต็มๆเลยพี่น้องยูเครนเขาระเบิดไปบึ้มก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะพี่น้องเพราะตั้งแต่เกิดสงครามมานี่เราเพิ่งเห็นนะที่ว่ากามิกาเซ่มัดใส่ลูกระเบิดแล้วพุ่งเข้าไปหารถหุ้มเกาะของรัสเซียเป็นเจ้าแรกนะพี่น้องเป็นเจ้าแรกแล้วก็ไม่ใช่พุ่งไประเบิด BMP ของรัสเซียอย่างเดียวนะพี่น้องสามารถถ่ายทำทุกช็อตให้ดูได้ช็อตที่1กล้องวิดีโอติดไปกับโดนช็อตที่2โดนอีกตัวนึงสามารถถ่ายทำการพุ่งเข้าไประเบิดของโดนตัวที่1ได้นี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่เอามาอวดโฉมชาวโลกส่วนตัวนี้ก็เป็น M-27 เหมือนกันพี่น้องที่ซาปอร์เรเซียใช้ปืนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซัดเข้าไปที่ BMP พี่น้อง BMP 1นี่ข้างบนเนี่ยไม่1ก็3นะเป็น BMP ของรัสเซียยูเครนเขาใช้ดนเขาบินสำรวจตรวจเจอแล้วว่ามันมาซุกซ่อนอยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดซาปอร์เรเซียจากนั้นวิทยุแจ้งไปที่ปืนใหญ่M-27บอก M-27ให้เอาลูกระเบิดมาส่ง BMP คันนี้หน่อยเนี่ยพูดจบระเบิดทันทีพี่น้องเป็นโคตรๆเลยพี่น้องโคตรๆเลยครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ยูเครนยังสู้ไอ้พวกที่มาลุกลานเป้าหมายปลายทางนโยบายของประธานาธิบดียูเครนบอกว่าไม่มีนโยบายทวงคืนพื้นที่มีแต่นโยบายปลิดชีพบุคคลที่มาลุกลานคลิปนี้สวัสดีครับ